สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าเล็กพามาบรรยากาศยามเช้าของสวนไผ่มีสุขนะคะลมพัดเย็นมากๆหนาวเดี๋ยววันนี้เรามีงานเตรียมต้อนรับคณะผู้ใหญ่ที่จะมาเยี่ยมชมสวนไผ่มีสุขป้าเล็กมานั่งริมน้ำบนศาลาวันนี้นี่ค่ะอากาศหนาวๆมองเห็นปะน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ปลาท่องโกอากาศเย็นสดชื่นมากๆที่นี่สวนไผ่มีสุขนะคะมื้อเช้าของตังเมน้ำเต้าหู้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะไหนกินให้ป้าเล็กดูหน่อยสิปลาว่ายน้ำได้ไหมลูกชามจะหกหยิบชามปลาหนูว่ายน้ำได้ไหมดูสิเมบอกแล้วให้หนูหักก็ไม่เชื่อหนูต้องให้เยอะนะเนี่ยถูกไหมอันแล้วมันจะตัดยังไงดีพี่จับได้ไหมคะไม่ถูกจะตัดเองไม่ถูกเกี่ยวหัวไว้พี่กินเลยอ้ำอร่อยไหมคะใช่ค่ะอร่อยค่ะกดไลค์หน่อยกดไลค์เยี่ยมหน่อยนี่เรามีน้อยหน่าประมาณอร่อยไหมประมาณต้องขายเม็ดเลยประมาณกินน้ำเต้าหู้แล้วก็ต้องกินใช่ค่ะน้อยหน่าด้วยผลไม้กินข้าวต้องกินหวานแต่หวานจริงหวานธรรมชาติหวานธรรมชาติรู้สึกมาจากหน้ากลมไปนิดนึงนะช่วงเนี้ยหรือเปล่าเรียกก่อนนะwork from home ช่วงนี้ต้องสะสมไขมันเพราะว่าหน้าหนาวอ่ะไขมันทำให้ร่างกายอบอุ่นดูปลาเหลาค่ะปลาเหลาไม่เคยหนาวค่ะเรามีไขมันสะสมไว้ตลอดเวลาเดี๋ยวกินน้ำเต้าหู้แล้วเดี๋ยวพาไปชมค่ะวันนี้เราปรับปรุงแปลงโคกอ่องนาเราไปอย่าดื้อกันเราใหม่แล้วจากต้นไม้ที่ตายไปผักสวนครัวเราตายหมดตอนนี้เราได้งบประมาณจากพช.นะคะพช.เพื่อแจงเดี๋ยวดูเจ้าของสวนไผ่มีสุข2ค่ะนี่เลยค่ะมาช่วยปรับพื้นที่มาตั้งแต่เช้ามาก่อนอาหารเช้าเลยเปิดปั๊มแล้วก็มาปรับพื้นที่ตรงนี้จะทำเป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาเยือนเมื่อเช้าเราเอาดินมาลงเพิ่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีน้ำขังแฉะค่ะเดี๋ยวรถติดขนาดรถมาลงดินยังติดเลยอ่ะบรรยากาศยามเช้าแสงแดดเดี๋ยวป้าเล็กจะพาดูรอบๆวันนี้เตรียมสถานที่กันเดี๋ยวตามป้าเล็กไปดูนะคะวันนี้เราก็เอาลูกรังมาถมพื้นที่เพราะว่ารถลิงไม่ได้จมเหมือนกันนี่รถมาลงดินเหมือนกันก็ได้ความอนุเคราะห์จากณตอดเจ้าของสวนไผ่มีสุข2มาช่วยปรับพื้นที่เอารถไถมาช่วยเกรดช่วยดันพื้นที่เรียบกริบตอนนี้ ตอนนี้แบบว่าไม่จมแล้วรถไม่จมแล้วเราได้ลูกรังสวยๆจากลุงนวยบ่อลูกรังข้างบ้านพร้อมกับน้อยหน่าแสนอร่อยลุงเอามาฝากหวานมากหวานมากน้อยหน่าอะไรไม่รู้อ่ะเป็นน้อยหน่าหนังน้อยหน่าไม่ได้ฉีดยาใช่ปลอดสารอร่อยค่ะเดี๋ยวจะมาหากินได้ที่สวนไผ่มีสุขเพราะเราก็ปลูกพันธุ์นี้ไว้เหมือนกันก็คงจะลุงไม่สวยแบบนี้เหมือนกันแหละเพราะเราก็จะไม่ฉีดยาเราทำมีมาหลักฐานอร่อยไม่ต่างปลาต้องกุ้งอร่อยนะน้ำเต้าหู้อร่อยต้องมีอร่อยไหมเมย์ลงไปเล่นเลยอ่ะหนูเมย์อร่อยไหมคะเอาโทรศัพท์ดูอร่อยไหมคะเดี๋ยวเอานิ้วไปจุ่มเอาแค่ปลาท้องโขลกตอนนี้ปลาของตังเมย์ลงไปว่ายในอ่างแล้วก็ไปหาอ
เดี๋ยวหลังจากเราเติมพลังด้วยน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงไปจัดทัศนียภาพในสวนไผ่มีสุขเราต้อนรับลมหนาวกันอุณหภูมิเมื่อเช้าเนี้ยอยู่ที่19องศาหนาวมากสำหรับระยองนะคะใครอยากสัมผัสลมหนาวแวะมาเที่ยวได้หอบเต็นท์มากางเต็นท์อะไรเงี้ยได้ค่ะแต่ต้องสำรองจองกันล่วงหน้านะคะบอกกันล่วงหน้าเราไม่มีอะไรอะค่ะมีกางเต็นท์มีห้องน้ำให้มีถ่านกะลาให้ปิ้งย่างกันส่วนอาหารก็หากินหาอยู่ค่ะที่นี่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละคนว่าจะพลิกแพลงหากินยังไงแต่เรามีพืชผักปลอดสารมีอาหารปลอดภัยอยู่ในสวนเราเพื่อนๆที่แบบอยากมาสัมผัสบรรยากาศบ้านๆอยู่แบบชนบทหาอยู่หากินแบบธรรมชาติเหมือนพวกเราอะค่ะก็ทักกันมาได้แต่ว่าเราไม่รับใครเยอะนะคะเราขออยู่แบบสงบสุขอะค่ะไม่เอาวุ่นวายสำหรับคลิปนี้ปลาเล็กลาทุกๆคนไปก่อนนะคะกับบรรยากาศสดชื่นต้อนรับลมหนาวที่สวนไผ่มีสุขอยากมาเจอกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้สนใจอยากจะเข้ามานั่งชิลๆผ่อนคลายอารมณ์ที่สวนไผ่มีสุขติดต่อเข้ามาได้นะคะมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติที่นี่ค่ะแล้วเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวนไผ่มีสุขค่ะ